คือในเมืองปกติก็จะเป็นคนที่ขับรถไม่ค่อยน่ารักขับรถเร็วแต่พอมาเจอแบบนี้คือรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นทักษะอีกแบบนึงแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญต้องชำนาญต้องใจเย็นต้องมีความเชื่อใจกันละกันเพราะว่าเนี้ยแบบสำคัญมากเลยเพราะว่าคือสมมติไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าก็จะดูไลน์ไม่เห็นดูทางไม่เห็นไม่มีคนบอกทางความเชื่อใจก็เลยเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับฝ้ายนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ฝ้ายรู้สึกว่าคงเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะลองอันนี้ก่อนลองเล่นๆเดี๋ยวผมให้นักจ้างผมลองนักจ้างทำนี้ให้นักทำดูก่อนให้นักมาดูก่อนพี่นักขอลองดูทีนึงคอยดูนะทำปั๊บฮะโอ้ลองดูนี่ก็เรียกท่าสควอตเลยนะเนี่ยสควอตเลยลองอีกทีนึงสควอตไหนกล้ามเนื้อยังไม่ชินสควอตไหนลองดูหนึ่งสองเอาช่วยหน่อยเอ้ยเอกได้อยู่ช่วยน้องปล่อยครับน้องปล่อยดีกว่าครับได้แล้วได้แล้วนี่นะถึงกี่โลครับไม่เดินดีกว่าครับลองยังลองแล้วไม่ขึ้นไงไม่จริงต่อโอ้ยสุดจริงจริงจริงยอมน้ำแบกไอ้นี่เดินกี่กิโลครับเดินกี่กิโลครับต่อวันลงไปง่ายเนี่ยลงแต่ปอดได้ลงวัดหลวงมาครับนะครับกี่กิโลประมาณนะมาสัก6 กิโลแบ่งนี่ไปนะน้าเคยไปคัดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยกิโลผมถามน้าหน่อยนะกี่บาททั้งหมดนะมาสัก300บาทน้าเดิน6กิโลแบกไอ้ของน้ำหนัก50โลไป300บาทตรงไป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 ตร
ครับตอนนี้คราวรถข้างหน้าขาดไปตัวนึงก็สงสัยต้องใช้วีนนะครับครับผมคือเมื่อกี้เห็นเขาพุ่งมาแรงผมกลัวแพทย์ไงก็เลยดันไฟขึ้นไปก่อนแล้วดูดิอยู่ตรงนี้ถามว่ายืนได้ไหมไม่ได้ก็นี่บังให้ดันให้อยู่จอดลงใหม่2วันขโมงเลยฮะเอา2มาขึ้นมาควันดำออกมารู้เลยว่ายางสีจนเกิดการออกไหม้อย่างเห็นได้ชัด